JNT มาส่งครับงงตอนแรกงงไม่ได้สั่งอะไรไว้ดีวะมาส่งได้ไงสรุปว่าเมียเซอร์ไพรส์ครับสั่งแมสมาให้แมสสีดำสลักชื่อว่าเทิร์นโอครับนี่ฮะสั่งมาจากที่ร้านที่สามารถสลักชื่อได้ผมงงนะฮะรถมอไซค์มาส่งของไม่ได้สั่งนี่วะส่งมาได้ไงวะอ๋อถ้ารู้ว่าเขาแอบมาหลายวันแล้วคนนี้นี่ฮะคนนี้แอบเขาแอบสั่งของให้โดยที่ไม่บอกเลยเลยมาส่งก็เลยเราก็งงไงไม่มาส่งใครวะแต่จริงๆเราก็มีสั่งไว้อยู่แต่มันไม่ต้องเก็บตังค์นี่วะมันต้องเก็บตังค์นี่วะแต่ไอ้นี่มันไม่เก็บก็เลยงงเขาแอบเซอร์ไพรส์ครับคนนี้ไม่บอกเนี่ยสั่งมา 5-6 วันแล้วเนี่ยจะมาดูความลับจากตอนที่JNT เขาโทรมาเนี่ยขำใหญ่คนนี้ขำใหญ่นะแมสที่สามารถสลักชื่อได้ครับตรงนี้ต้องใช้นะเพราะว่าใช่ๆมีชิ้นเดียวในโลกมีชิ้นเดียวในโลกครับไม่มีเหมือนแน่นอนนอกจากชื่อเหมือนกันนะเนี่ยครับใครเถอะเดี๋ยวแก่ได้ก่อนผมรีวิวคลิปน่ารักน่ารักเพราะว่าเขาสั่งมาเพื่อวันเกิดครับผมของแอดมินสั่งโดยไม่บอกไม่กล่าวรู้วิธีก็เจอกันที่หน้าบ้านตอนส่งของ